ค่ะวันที่12อ่ะมันเป็นวันดีนะอ๋อขอบคุณน้องแจมนะคะเอาใหม่วันที่12อ่ะมันเป็นวันดีนะเพราะว่ามันจะมี MV Chemistry ยังไงล่ะใช่มั้ยล่ะทุกคนวันที่12อ่ะทำตัวให้ว่างไว้นะเพราะว่าเราจะใช้เวลากันทั้งวันเลยเราจะไม่มีเวลาทำอื่นเลยช่วงนี้มีงานไหมคิดถึงก็นั่นแหละมันปล่อย MV ก็ทำตัวให้ว่างไว้ละกันวิเราแรปเพลงนี้ได้นะจะแรปยูมานันโนจัสต์ดิมคาวาอิเกะคุมานันโนโคนันเนอะซาระเตะเดโมวะคารุคิมิโนคิมาชิไอพีเดโมเดสโตกิซาระกูดะมูเดชินจิฟิซาเกโยโนกุนจิโอตะมาโดมาโดสุกะออปโจเมนแรปเวอร์เพลงใหม่มีภาษาไทยด้วยไหมนะอ้าวไม่เคยฟังหรอเพลงใหม่อ่ะเต้นไปตั้งหลายรอบแล้วนะใครกันที่มาอยู่ในความฝันคนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวันก็ใครคนนั้นฉันเรียกว่าเธอเก็บซ่อนความรักไม่ไกลไม่ไกลแอบมองอยู่ทุกวันแอบมองอยู่ทุกวันไม่เธอรู้อีกเดี๋ยวจะคุ้มไม่อยู่ถ้าเธอน่ะรู้ทันว่ามีใครคนหนึ่งเฝ้ามองจากตรงนั้นไม่ไกลไม่ไกลจากตัวเธอมีฉันอุ้ยคนดูเยอะเหมือนกันนี่อ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณลูกไก่ทั้ง7ด้วยนะครับขอบคุณมีนี่ครับชื่อด้วยฉันก็ต้องไปคาเฟ่วันเกิดจะได้เจอพี่อกไหมชอบสีผมเหรอสีผมอ่ะพี่ไม่รู้ว่าใน TikTok มันเพี้ยนไหมเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วสีมันจะออกแบบออกชมพูเหมือนกันทำไมพี่อบน่ารักจังแกกินความน่ารักเข้าไปหรือเปล่าทำไมแกน่ารักขนาดนี้ทรงผมไหนที่อยากทำมีทรงผมไหนที่อยากทำบ้างไหมจริงๆอ่ะอยากทำทรงที่เป็นแบบที่เป็นแบบเสยขึ้นแบบเท่ๆอ่ะแต่ด้วยความที่ว่าหัวมันเถิกไงเข้าใจไหมพื้นที่หน้าผามันเยอะมันทำไม่ได้อ่ะพอมันทำแล้วมันก็จะแหละวันเกิดปีนี้ตรงกับวันศุกร์พอดีเลยใช่เป็นถือว่าเป็นปีทองแล้วกันเนาะเพราะว่าวันเกิดตรงวันพอดีเลยปังแน่เจอแน่ปังเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะสวัสดีครับทำไมหน้าใสจังคะใช้ฟิลเตอร์ค่ะตอนแต่ยังไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรใจขึ้นไหนก็ยอมแพ้ครบ100วันแล้วเนาะเร็วจังใช่อุ๊ยขอบคุณมงคูลสปอยซิง5หน่อยค่ะแกซิง3ยังไม่รู้เลยอ่ะว่าเพลงอะไรทำใจไว้ไม่ได้พี่โอ๊บรบกวนอย่าตรงสเปคได้ไหมคะถ้าพี่โอ๊บตรงสเปคใครขอโทษด้วยนะคะก็ถ้ามันขนาดนั้นล่ะให้แม่มาขอเลยทำไมเราต้องรักพี่ขนาดนี้อุ้ยฉันรักคุณจริงๆจริงๆรักฉันคุณต่อคิวได้ไหมคะสินสอดเท่าไหร่ไม่มีสินสอดครับยุคนี้เขาไม่คุยเรื่องสินสอดกันแล้วนะใครจะมาก็มาเลยเมมเบอร์ต่างชาติอยู่หอด้วยกันหมดเลยเหรอคะตอบไงดีอ่ะก็ถ้าอยู่ด้วยกันก็จะได้ทำงานด้วยกันง่ายๆจริงเหรอดีใจที่มีคนรักพี่อบเยอะขึ้นดีใจเหมือนกันค่ะก็เอาจริงๆแล้วนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพี่อบอะมันก็เป็นผลพวงมาจากที่ทุกๆคนอะมองให้พี่อบนั่นแหละคือถ้าไม่มีแบบคนที่1คนที่2คนที่3หรือว่าคนที่10 12เนี่ยมันก็จะไม่มีคนต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพี่อบอะสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นกับพี่อบอะมันก็มาจากสิ่งดีๆทุกคนมอบให้พี่อบนั่นแหละจริงๆอะก็ขอบคุณตัวเองด้วยนะที่แบบรักพี่อบขนาดนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะพี่อบหน้าเด็กมากตอนเราเรียกว่าน้องเลยเราวะคือตอนนี้มีปัญหาเรื่องล่องแก้มทุกคนทำยังไงดีนะล่องแก้มเนี่ยหลับตาแค่หลับตาถ้ารู้สึกเหงาแล้วต้องมองหาถามว่าฉันจะคิดถึงใครเมื่อไรก็ใช่ทุกคำถามของใจก็ต้องให้ฉันI don't know if you're just a question mark
พี่โอ๊ตแนะนำเวลาเราเศร้ามีเพลงแนะนำเวลาเศร้าบ้างไหมเวลาเราเศร้าพี่โอ๊ตอาจจะชอบฟังเพลงอย่างเช่นแบบอย่างเช่นแบบ This is me ที่มันแปลว่าเกี่ยวกับรักการรักตัวเองอะเพลง This is me ใช่ไหมเพลง Self Made ใช่ไหมของ V Velvet กับ YBJ แล้วก็จะมีเพลง It's okay if you forgive me ก็จะชอบฟังมันจะเล่าเหตุการณ์แบบว่าเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่ทำให้ฉันเจ็บอ่ะก็จะแบบก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าบางครั้งเธอจะแบบไม่ได้นึกถึงฉันเลยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกฉันดูแลตัวเองได้เลยฮะนี่ไงล่าสุดไงเพลง Flower ไงเพลงดีนะลองฟังดูลาตาแค่ลาตาถ้ารู้สึกเหงาแล้วต้องมองหาถามว่าฉันจะคิดถึงใครใช่เธอคือคนพิเศษไม่ต้องการพิสูจน์สวัสดีค่ะใหม่เปลี่ยนเบอร์แล้วนะคะสวัสดีค่ะใหม่เปลี่ยนเบอร์แล้วนะคะกลับมาเร็วๆนะ It's you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  พี่อบรีวิวน้ำหอมเลยค่ะอยากรู้ย่าใช้น้ำหอมอะไรย่าใครพี่อบอ้อนหน่อยพี่อบอ้อนไม่เป็นนะพี่อบอ้อนไม่เป็นนะทำยังไงอ่ะอ้อนนะ I love your voice ว่าหรือเปล่าไม่รู้ว่าเธอพิมพ์มาดีๆหน่อยดีพี่อบไม่รู้ใครดื้อสุดไม่มีหรอกมีแต่คนดื้อมีแต่คนหล่อพี่ผอมลงไหมคะใช่ค่ะพี่ผอมลงเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวนะแป๊บนึงไม่ได้ผอมลงนะหมายถึงว่าถ้าผอมลงกว่าเมื่อก่อนที่เจอกันแรกๆหรือว่าช่วงเล่นละครนะอันนั้นผอมลงจริงแต่ว่าหลังจากที่เดบิวต์มาก็ไม่ได้ผอมลงแล้วนะหลังจากที่ Get Loose มาก็ไม่ได้ผอมลงแล้วเพราะว่ามันผอมก่อนหน้า Get Loose แล้วไงวิเพลงอะไรอ่ะคิดถึงมากๆเพียบคิดถึงค่ะคิดถึงค่ะ Beautiful Beautiful you are beautiful I got 100 maybe you don't arrive ฉันจะเป็นแฟนเธอฉันก็ไม่ว่าจะอะไรเชิญทำให้ฉันมั่นใจไม่เอาเหรอ Do you have any tattoo? น้องอบลูกสวัสดีค่ะคุณแม่พี่อบน่ารักก็รักเลยจีบพี่อบจะผิดไหมคะไม่ผิดนะคะจีบใครก็ไม่ผิดนั่นแหละค่ะจีบเลยค่ะอบจ๋าจ๋าจ๋าว่าไงจ๋าเขาบอกว่าเราชอบเธอเราชอบเธอเราชอบฮัลโหลแล้วเธอพรุ่งนี้เข้ามาตอบแล้วนะเอ้าตอบเลยดิมาพรุ่งนี้เลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาเล่าแล้วกันนะเอ้าเล่าเลยชอบเธอแหละเออพรุ่งนี้ฉันจะเป็นแฟนเธอไม่ว่าจะอะไรเพื่อนอันนี้พี่คุยใครคะเดี๋ยวซื้อข้าวสารให้7กระสอบเลยขอไข่ด้วยนะขอไข่ด้วยนะมีข้าวเราก็ต้องมีไข่นะลองทอนพี่โอไม่เคยทานเลยลิ้นพันไปหมดเธอตัวพี่โอเองอ่ะกว่าจะลองท่อนนั้นได้อ่ะเอาจริงนะขู่แบบ first impression เลยนะที่รู้ว่าจะต้องลองท่อนนั้นอ่ะก็คือแบบเครียดมากกับแรปพาร์ทท่อนเนี้ยคือเครียดมากจริงแล้วรู้สึกว่าแบบมันเป็นคนอื่นได้ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยนะตอนแรกๆอ่ะขอบคุณน้องมีนสาขาคือได้คิดว่าแบบมันเป็นคนอื่นได้ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบคือเราไม่ได้ดูถูกตัวเองนะแต่ว่าพี่ก็แบบไม่เคยแรปมาก่อนเลยในชีวิตอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราอ่ะทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยไม่เชิงทำไม่ได้หรอกรู้สึกว่าแบบทำได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเราก็คุยใช่ไหมเราคุยกันกับทีมว่าแบบเราต้องใช้เวลาหน่อยนะกับตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ชอบแรปหมายถึงว่าเราไม่ได้ชอบเมื่อก่อนเราไม่ได้ชอบแรปแล้วเราก็ไม่ได้สนใจที่จะฝึกแรปหรือว่าสนใจเพลงแรปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่เหมือนกับคนที่มีความสนใจหรือชอบนะเธอเขาก็จะทำสิ่งที่เขาสนใจหรือชอบอะไรดีใช่ไหมเมื่อก่อนนะพี่โอบไม่ได้มีความสนใจเรื่องการแรปเลยพี่ก็เลยไม่ได้ศึกษาหรือไม่ได้แบบทำตรงนั้นมาอะไรเงี้ยแต่พอได้รับตัวตรงนี้มาพี่ก็คุยเลยว่ามันใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าแบบเราไม่ได้มีเบสิกตรงนี้อะไรเงี้ยนั่นแหละแต่มันออกเป็นแบบนั้นแหละที่ทุกคนเห็นนะ
นั่นแหละแต่ว่า get รู้จะให้อะไรกับชบเยอะมากนะมันเป็นการทำให้ชีวิตอะเรียนรู้ได้ว่าจริงๆแล้วว่าคนเราสามารถทำให้ทุกอย่างเลยถ้าเกิดสมมติว่าตั้งใจแล้วก็มีแบบมีความเขาเรียกว่าอะไรอะมีความพยายามหรอไม่เชิงพยายามอะเอาแค่แบบตั้งใจก็ทำได้แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะพี่อยากให้ทุกคนหาคว้าโอกาสที่เข้ามาไว้จริงๆนะคะวิพิงซ่าปุ่นเนี่ยวิพิงเนี้ยทุกคนพิงเนี้ยเพลงนี้ร้องไห้ฟังเพลงเมื่อเธอเปิดฟังเพลงนี้ฉันอาจมีอยู่ข้างเธอไม่เห็นแววตาของเธอตอนที่ฟังรู้สึกเช่นไรก็มีท่อนหนึ่งในเพลงนี้ที่อยากให้ฟังมากมายคือฉันรักเธอหมดทั้งใจเก็บเอาไว้ในกลางมองเมื่อแสงเงาเฮ้ยเธอเพลงนี้มันเศร้าจริงนะเอาจริงนะเพลงนี้มันอยู่มันออกมาตอนที่เราอยู่มัธยมเว้ยแล้วตอนอยู่มัธยมเธอจะรู้ป่ะว่าอารมณ์ของเด็กมัธยมอ่ะมันอ่อนไหวมากตอนเพลงร้องไห้ตอนเพลงร้องไห้เลยแต่เพลงมันเพราะนะเอาจริงมันเป็นเพลงที่เพราะมากๆและความหมายดีมากในแบบในตอนนั้นอะจนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบเรียบเรียงออกมาได้ดีมากๆอยู่เฮ้ยเธอพอแล้วฉันจะร้องไห้เอาแหมเราเป็นแบบชื่อน่ารักน่ารักเนาะก็มีท่อนหนึ่งในเพลงนี้ที่อยากให้ฟังมากมายคือฉันรักเธอหมดทั้งใจเก็บเอาไว้มาดูฝืนไหมมาดูฝืนป่ะน้ำตาไหลแล้วหรอร้องไห้แล้วหรอจริงหรอร้องไห้แล้วหรอพูดจริงปะเนี่ยมันแน่นอุ๊ยนี่เพลงนี้อยากให้ฟังเพลงนี้มากพี่ชอบมากเพลงของน้ำชาตอนที่ฟังรู้สึกเช่นไรก็มีท่อนหนึ่งในเพลงนี้ที่อยากให้ฟังมากมายคือฉันรักเธอหมดทั้งหัวใจเก็บเอาไว้ไม่กล้าบอกนี่เพลงนี้ความหมายดีนะเพลงนี้ความหมายดีนะไม่รู้ว่าใครเคยฟังหรือเปล่าพี่กดอะไรไม่ได้กดให้ดาวอยู่บนฟ้าให้ปลาอยู่ในน้ำและปล่อยให้ความรักเป็นเพียงแค่ฝันเธอเพลงนี้มันเล่าเกี่ยวกับว่าสิ่งที่มันควรจะอยู่ตรงไหนก็ปล่อยให้มันอยู่ตรงนั้นเว้ยเราไม่ต้องฝืนธรรมชาติและชีวิตเราจะมีความสุขเว้ยสู้ๆนะเธอชื่อเพลงอะไรคะเพิ่งเคยฟังเพลงนี้ชื่อเพลงว่าดาวบนฟ้าปลาในน้ำเธอในฝันอย่างที่บอกมันเป็นเพลงเกี่ยวกับว่ามันเป็นเพลงเกี่ยวกับที่เราว่าสิ่งที่มันควรอยู่ตรงไหนก็ปล่อยให้มันอยู่ตรงนั้นแหละเราไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปหยิบมันมาไม่ต้องไปวิ่งตามไม่ต้องไปทำอะไรให้มันแบบเพื่อที่จะได้ครอบครองมันบางทีมันอยู่ตรงนั้นมันจะสวยกว่าก็ได้คิดถึงยกจังให้ปลาอยู่ในน้ำและปล่อยให้ความรักเป็นเพียงแค่ฝันหนทางของเธอนั้นฉันนั้นห่างไกลขอ how to ทำยังไงให้อยากไปทำงานบ้างมีหนี้ไหมคะมีหนี้ไหมคะถ้ามีหนี้มันคืออะไรครับเพื่อในการทำงานคะ ทุกคนเพลงนี้ชื่อเพลงว่าผีเสื้อที่หายไปนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับเล่าว่าคนคนหนึ่งอ่ะที่คอยแบบวิ่งตามหาความรักเนี่ยวิ่งตามหาความรักแล้วก็จนไปเจอความรักที่สวยงามมากๆอยู่อันนึงแล้วก็วิ่งยิ่งแต่ยิ่งอ่ะเขาก็ยิ่งวิ่งหนีเราแล้วก็ได้กลับมาคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะควรทำตัวเองให้มีคุณค่าแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเข้าหาเราเองในเพลงนี้ความรักก็เหมือนตอนที่เราต้องการตามหาผีเสื้อตัวหนึ่งแล้ว
เมื่อไรที่เจอแล้วไล่คว้าวิ่งตามเท่าไรมันยิ่งเบนยิ่งหนีไปทุกครั้งเอื้อมมือเข้าไปจับได้เพียงเศษใบไม้ที่ไร้จิตใจและหากเมื่อไรที่ฉันพิพากไม่สนใจหากเมื่อไรนิ่งๆนั่นดาไม่วิ่งตามไปให้ตอนนั้นพี่เสื้อที่จากไปก็ค่อยๆมาวิ่งวนมาลองที่ตรงไหลยิ่งไขว่คว้าความรักยิ่งไม่ได้มายิ่งต้องการค้นหาเท่าไรยิ่งไม่เจอใครเปลี่ยนตัวเองให้เป็นอย่างดอกไม้ด้วยความสนใจไม่นานพี่เสื้อที่บินหายไปจึงนำทางพาความรักมาเพลงดีเพลงดีว่าฝันข้างในใจและหากเมื่อไรที่ฉันพิพากไม่สนใจหากเมื่อไรนิ่งๆนานๆไม่วิ่งตามไปในตอนนั้นพี่เสื้อที่จากไปก็ไม่เคยกลับมาฝนตกไหมคะไม่ตกค่ะขอบคุณรายการนะคะฝนไม่ตกนะคะช่วงเพียบแนะนำเพลงคนชื่อแอปหล่อมากเธอนอกใจเราไปหาคนชื่อแอปหรอไอแอปมันเป็นใครวะฮะไม่นานพี่เสื้อที่บินหายไปแค่น้ำทางพาความรักหนูเพิ่งเคยเจอตัวจริงที่เซ็นทรัลรามอินทราค่ะเป็นยังไงบ้างคะประทับใจไหมตรงปกไหมเอา นานแค่ไหนที่คุณจะมีชีวิตอยู่โออืม maybe 70 โอเคนะเพียวกินข้าวกับอะไรเมื่อตอนกำลังเพียวไปกินชาบูมาก็เลยน่ารักไงใช่ไหมล่ะเธอเป็นอะไรก็มีทุกเธอเป็นไงฉันเป็นด้วยในใจมีเธอแค่รู้แล้วเลยฉัน love me too ไม่สบายอย่าคิดว่าเธอไม่มีใคร baby อยู่นี่ไงก็ฉันเองสอนย่อก็ได้พูดได้ชื่อร้านเพียวว่าชอบไปกินร้านซูชิเซนที่เอกมัยร้านนั้นนะมันจะเป็นชาบูบุฟเฟ่ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีแบบแซลมอนด้วยซาชิมิด้วยแล้วก็มีแซลมอนดองให้ด้วยมันแบบเธอเป็นอะไรก็มีทุกเธอเป็นไงฉันเป็นด้วยในใจมีเธอ only one เพื่อนไปไหนหมดคะพี่ไม่มีเพื่อนค่ะทำไมหนูถามคำถามมันแบบนี้มันแรงมากแล้วเลยจะแรงเกินนะมีเธอ only youจะเธอรู้แล้วฉัน love me tooฟังเพลงมีทูชายสิ่งในสตาร์ไลท์ To goI'll see the light, this light to frog every step. I'll see the light, and this light, the sky is near. คุณวีชอบน้ำหอมกลิ่นอะไรเป็นคนไม่ชอบกลิ่นหอมแต่ว่าจะมีกลิ่นเดียวที่ใช้ตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบว่ากลิ่นห้องกลิ่นที่ฉีดเสื้อผ้าหรือว่าแบบน้ำหอมห้องหรือแม้กระทั่งแบบที่มันเป็นแบบน้ำหอมห้องน้ำมันจะใช้กลิ่นเดียวคือกลิ่นกุหลาบแต่ว่าแต่จริงอ่ะอยากได้กลิ่นที่มันไปกลิ่นแอลกอฮอล์ไงแต่มันไม่มีไงกุหลาบแดงหรือกุหลาบขาวหรือกุหลาบสีอะไรคะจริงๆน่าจะเป็นกุหลาบสีแดงนะกุหลาบแดงอ่ะมันจะมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นไม้ๆฉุนๆอยู่นิดนึงอ่ะแต่ถ้ากุหลาบขาวมันจะไม่มีน้ำหอมกลิ่นแอลกอฮอล์ได้หรอพี่โอไม่คือพี่เป็นคนชอบกลิ่นแบบนั้นอ่ะเป็นคนชอบกลิ่นแบบกลิ่นแอลกอฮอล์กลิ่นเดตอลอ่ะเป็นคนชอบกลิ่นแบบนั้นจริงๆอยากให้ห้องมันเป็นกลิ่นแบบนั้นแบบเป็นกลิ่นแบบนั้นเลยแต่ว่าด้วยความที่พอมันเป็นกลิ่นแบบนั้นแล้วพอปริมาณที่มันเข้มข้นเกินไปมันจะไม่ดีกับทางเดินหายใจใช่ไหมเกรงทำไม่ได้พี่โอบักเคยอันนี้ด้วยนะเคยเอาเดตอลผสมน้ำแล้วก็ฉีดแบบตามผ้าม่านฉีดตามพรมฉีดตามอะไรเงี้ยให้มันแบบส่งกลิ่นอะไรเงี้ยนั่นแหละซึ่งเขาก็บอกว่าแบบมันไม่ดีหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเลยแบบเลิกใช้ไป
สักละกายสดใสยกชอบเทียนหอมไหมคะเทียนหอมก็ได้ค่ะเป็นเทียนก็ได้แต่ว่าต้องเป็นกลิ่นแบบที่บอกไปอะไรเดี๋ยวหนูไปใส่เสื้อสีลงจากบ้านเลยบ้านเธอใช้เทียนหอมไหมมีครับมีเทียนหอมแต่ว่าเทียนหอมที่มีเป็นกลิ่นกลิ่นอะไรวะกลิ่นอะไรไม่รู้จำไม่ได้เราไม่ค่อยได้จุดอะเทียนหอมกลิ่นเดตต์ต้องเข้าแล้วคือถ้าเกิดเป็นเทียนหอมกลิ่นเดตต์มันจะได้ปะวะมันจะได้หรอวะถ้ามันจุดกับไฟแล้วมันจะโอเคหรอถ้าอกหักก็ฟังเพลงนี้ชอบกลิ่นแป้งเด็กชอบกลิ่นหวานหวานชอบไหมคะอันนี้ขออนุญาตบอกว่าไม่ชอบนะคะต้องลองแบบแฮนด์มิกไหมนะถ้ากลิ่นเด็ดต่อ I can buy myself flower write my name on the sand talk to myself for hourI can hold my head Yeah, I can love me better than you can แต่ใช้ลิปมันตัวไหนใช้ของอะไรใช้ลิปมันของวาสลีนครับสีที่เป็นออริจินอลเลยอ่ะที่เป็นที่ไม่มีกลิ่นอ่ะอะไร I can buy myself flower Write my name on the sandTalk to myself for hours ทุกคนยังไม่ได้ทานข้าวเลยค่ะทุกคน I can hold my head Yeah, I can love me better พี่โอมีวิธีค้นหาตัวเองไหมจริงๆแล้วอ่ะวิธีค้นหาตัวเองอ่ะมันไม่มีวิธีตายตัวหรอกพี่โอว่าถ้าเรายังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอ่ะก็ไม่แปลกนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดด้วยแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างก็ลองทำดูเราจะได้รู้ว่าเราชอบอันนี้หรือไม่ชอบอันนี้แต่ว่าพี่โอไม่อยากให้แบบไปหมายถึงว่าไปกดดันชีวิตขนาดนั้นที่จะต้องว่า20แล้วยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากให้ทำแบบนั้นนะจริงๆแล้วแบบ30 40แล้วแบบไม่ว่าจะอยู่เท่าไหร่คือถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราชอบทำอะไรหรือไม่ชอบทำอะไรก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเราก็ทำสิ่งที่เราพอทำได้ในปัจจุบันที่เราทำได้อยู่ทำไปก่อนก็ได้หรือถ้ามีโอกาสใหม่เข้ามาทำถ้ามีโอกาสใหม่เข้ามาให้เราได้ทำให้เราได้ลองทำเราก็ทำก็ไม่เสียหายหรือถ้าไม่ทำก็ไม่เสียหายเหมือนกันนั่นแหละชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละจริงๆก็อยากให้ทุกคนไม่ต้องเครียดนะคะไม่ต้องเครียดนะคะสถานการณ์บ้านเมืองเครียดมากมันพอแล้วเพราะฉะนั้น get loose เอาพี่มีพี่น้องไหมคะมีค่ะขอนแก่นฝนตกแล้วพี่พูดหยาบบ่อยไหมก็พูดหยาบบ่อยนะในบางครั้งเราก็ต้องใช้คำหยาบเพื่อให้คนที่เขาฟังเราเข้าใจสถานการณ์ว่ามันแบบว่ามันเป็นในเลเวลไหนเข้าใจปะแต่พี่โอ๊ะทุกคนว่ามึงกลัวไปคำหยาบปะขอความเห็นหน่อยดินั่นแหละไม่เว้ยคือพี่โอ๊ะเคยถกเถียงเรื่องนี้กับเพื่อนอะตั้งแต่ช่วงแบบมหาลัยแล้วนะว่าแบบคำว่ามึงกลัวจริงๆแล้วว่ามันเป็นคำหยาบไหมอะไรเงี้ยแต่พี่โอ๊ะโดยตัวพี่โอ๊ะเองอะมองว่ามันไม่ใช่คำหยาบเว้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึงแม้ว่าเขาจะเรียกในภาษาสุภาพว่ามันเป็นคำบ่งบอกมันเป็นคำบ่งบอกลักษณะหรือเป็นคำบ่งบอกความสนิทก็เหอะแต่ว่าพี่โอ๊ะก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นคำหยาบอยู่ดีอะไม่รู้จะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เหตุผลอะไรในการแบบในการบอกคนอื่นว่าจริงๆมันพูดได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยแบบด้วยอะไรต่างๆนานาแต่เนี่ยมองว่ามันไม่ใช่คำหยาบนะแล้วมันเป็นคำที่พูดได้ในที่สาธารณะด้วยอะทุกคนคิดเหมือนกันปะอ๋อใช่ขอบคุณนะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ตรงนั้นด้วยแหละว่ามันสมควรที่จะใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะถ้าอย่างสมมติว่าพี่โอ๊ะไลฟ์อยู่อย่างเงี้ยแล้วเพื่อนแบบเดินมาแล้วแบบเอ้ยมึงกินข้าวยังในกลางไลฟ์อย่างเงี้ยกับบางคนก็อาจจะมีดราม่าก็ได้นะพี่โอ๊ะไม่รู้ว่าใช่ไหมล่ะบอกเลยแต่ดูเหมือนพี่โอ๊ะจะเป็นคนที่จะไม่เป็นคนที่พูดคำหยาบบ่อยนะบ่อยเถอะบ่อยแหละก็พูดบ่อยอยู่นะก็พูดบ่อยนะช่างเถอะก็ฉันไม่เคยจะรู้หรอกกินข้าวกันหรือยังกินอะไรดีอ่ะกินอะไรดีอ่ะตอนนี้สระบุรีหรอสระบุรีฝนตกแล้วอยู่อพีดีดูเหมือนเป็นคำสุภาพมากๆเลยดูเหมือนเป็นคนสุภาพดูเหมือนเป็นสุภาพมากๆเลยตอนเห็นพี่โอครั้งแรกก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่พี่โอพรีเซนต์ให้อยู่ได้เห็นไงว่าพี่โอเป็นคนแบบนั้นแต่จริงๆแล้วพี่โอจะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นก็ได้
แต่ก็อย่างที่บอกแหละอยู่ในที่สาธารณะหรือว่าตอนทำงานอ่ะพี่อ๊อฟก็จะเป็นคนแบบนั้นหมายถึงว่าก็เป็นคนที่พูดแบบนั้นในสถานที่ตรงนั้นในเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจที่พี่อ๊อฟพูดทุกคนคะเดี๋ยวเพลงนี้แล้วก็อีกเพลงนึงแล้วก็พี่อ๊อฟลงแล้วนะพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟเป็นคนขายคำค่ะพี่อ๊อฟจะเป็นแบบไหนกันล่ะพี่อ๊อฟแหละไม่ได้นะถ้าพี่อ๊อฟไม่ดีอ่ะก็ต้องบอกนะถ้าพี่อ๊อฟไม่ดีถ้าทำอะไรไม่น่ารักก็ต้องบอกนะว่าอันเนี้ยมันไม่ดีมันไม่น่ารักมันไม่สมควรอะไรเงี้ยก็ต้องพูดนะคะกินผักต้มในหม่าล่าไม่อ้วนหรอหรอวะได้อยู่มั้งแต่ว่าในหม่าล่ามีน้ำมันนะถ้าเธอดื้อเราจะดูเองใครว่าพี่อ๊อฟจะปกป้องเองพี่อ๊อฟต้องกินข้าวเพิ่มนะหอมไปแล้วได้เลยเฮ้ยกินแกงส้มดีไหมแกงส้มอ้วนไหมวะเฮ้ยกินได้แหละตอนนี้สามทุ่มกินข้าวสวยแกงส้มแล้วก็ไข่ต้มน่าสนใจโอเค this is last song นะทุกคนจะมารักฉันเธอก็พูดมาเธอจะมองหน้าทำไมหักสักพักหักสักพักเอาเครื่องแกงจากภูเก็ตไหมเครื่องแกงส้มใต้คือแกงเหลืองไหมถ้าเป็นแกงเหลืองจะมาเผาปลากระพงอ่ะคือโอ๊ยไล่ไล่ชื่อพี่โอพรุ่งนี้มาไลฟ์อีกไหมขอบคุณพี่วันนะคะพรุ่งนี้หรอพรุ่งนี้วันที่10พรุ่งนี้ไม่แน่อ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เพียวยุ่งมากเพียวยุ่งมากอย่างเรื่อง Devil Judge อ่ะถ้าใครเคยดูอ่ะเป็นซีรีส์ที่พี่บอกว่าชอบมากคือด้วยตัวละครด้วยแหละแล้วก็ด้วยแบบเนื้อเรื่องด้วยอะไรด้วยเงี้ยคือ Devil Judge อ่ะคือเป็นแบบดัดดี้นัมเบอร์วันเลยอยากให้ทุกคนได้ไปดูซีรีส์เรื่อง Devil Judge นะคะแค่ตอนแรกอ่ะก็หยุดดูไม่ได้แล้วแค่ตอนแรกก็จึ้งแล้วไปดูเลย voice ใช่ไหม voice ที่เป็นโทรป่ะใช้เสียงตามรอยป่ะก็นั่นแหละโอเคครับทุกคนไว้มาเรามาแบบแชร์อะไรกันต่างๆวันนี้ขอบคุณมากเลยนะที่ทุกคนแบบแชร์ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบความคิดทัศนคติหรือว่าการใช้ชีวิตหรือว่าแม้แต่เรื่องซีรีส์เรื่องเพลงอะไรเงี้ยขอบคุณที่มาแชร์กันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะอยู่แบบแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะไว้เจอกันใหม่นะคะกันนะทุกคน thank you ขอบคุณของขวัญด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ